สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2562ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อยปิดตลาดไประดับ 1317.49 อ่อนตัวลงมาประมาณ 3.11 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนระหว่างวันการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคำไม่กว้างมากนักโดยย่อตัวต่ำสุดระดับ 1315.90 ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระดับ 1323.57ทั้งนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากการที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าที่มีการคาดหมายในเดือนมกราคมทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวแตะระดับ 304,000 ตำแหน่งซึ่งทิศทางหรือข้อมูลการจ้างงานยังคงแสดงให้เห็นถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างไรแล้วก็ดีในส่วนของการเปิดเผยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ระดับ 4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้และถือว่าแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้การขยับขึ้นของราคาของดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นได้ไม่ไกลมากนักประกอบกับในส่วนของตัวทองคำทั้งนี้ยังคงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้เพราะนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรแล้วก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกกดดันเพิ่มเติมจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงขารับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การเจรจาในวันที่30และ31มกราคมที่ผ่านมามีประเด็นความคืบหน้าและมีสัญญาณเชิงบวกส่งผลให้ท่าทีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีทิศทางหรือท่าทีที่ผ่อนคลายลงโดยล่าสุดนายโรเบิร์ตไลไฮเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐและนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้รับคำเชิญเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเจรจาการค้าต่อเนื่องนอกจากนี้เองประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของจีนมีกำหนดระยะเวลาพบปะกันในวันที่27และ28กุมภาพันธ์ซึ่งความคืบหน้าดังกล่าวเป็นสัญญาณเชิงบวกตัวหนึ่งที่โอกาสสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะหาข้อยุติและสามารถไกล่เกลี่ยเพื่อทำให้การจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมายุติลงได้เช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามปริมาณการซื้อขายตัวทองคำในวันนี้อาจจะมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงเนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการปิดทำการเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนทั้งนี้จีนฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันปิดทำการซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเบาบางลงในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR โกทัศเริ่มขายทองคำออกมาโดยลดการถือครองทองคำลง 6.466 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 817.402 ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในส่วนของนายโรเบิร์ตแคปแลนประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัสมีการออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงกลางปีนี้เนื่องจากแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเผชิญกับทิศทางขาลงประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกความอ่อนแอของตลาดที่อยู่อาศัยและภาคการผลิตรวมทั้งภาวะการตึงตัวของระบบการเงินความเห็นหรือถ้อยแถลงดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สนับสนุนการคาดการเกี่ยวกับการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งยังกลับไปกดดันดอลลาร์และกลับมาส่งผลเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อรัสเซียเตรียมพร้อมพัฒนาอาวุธใหม่หลังจากสหรัฐถอนตัวจากส่วนที่สัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์รัฐมนตรีของรัสเซียมีการออกมาประกาศว่ารัสเซียมีการสนับสนุนการพัฒนาอาวุธใหม่เพื่อเป็นการป้องกันการที่สหรัฐมีการถอนตัวออกจากสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์วิสัยกลางหรือ IMF ท่าทีหรือการออกมาแสดงในลักษณะของการสร้างแสนยานุภาพทางการทหารครั้งใหม่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งเป็นขั้วมหาอำนาจตั้งแต่ครั้งช่วงที่ผ่านมาในอดีตสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนจับตาดูความขัดแย้งและการตอบโต้กันไปมาในรูปแบบของการพัฒนาอาวุธ
สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้เมื่อราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยังคงมีแรงเข้าซื้อพยุงราคาทองคำเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับตัวเลขการจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพร้อมกับทิศทางราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนอกจากนี้การเจรจาการค้าที่มีท่าทีที่จะสามารถยุติการค้าในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและมีการนัดเจรจากันในครั้งถัดไปยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 64.22 จุดหรือว่า 0.26% S&P 500ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 2.43 จุดหรือว่า 0.09% และ Nasdaq Composite อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 0.25% หรือว่าอ่อนตัวลง 17.87 จุดในส่วนของกลุ่มการลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,313 1,302 และ 1,287แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,326 1,334 และ 1,348 อย่างไรแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำอาจจะอยู่ในลักษณะการแกว่งตัวในช่วงแคบหากแรงขายทำกำไรสลับออกมาไม่มากจนไม่สามารถกดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงได้มากหรือหลุดแนวรับแรกระดับ 1,313 ดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาทองคำมีโอกาสขยับหรือดีตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ 1,326 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แต่อย่างไรแล้วก็ตามเนื่องจากปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแนะนำนักลงทุนอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบโดยเข้าซื้อเมื่อราคามีการย่อตัวลงแต่ stop loss หรือตัดขาดทุนหากหลุดโซน 1,302 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่หากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นหากไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมอาจจะทยอยแบ่งขายทองคำเพื่อเน้นทำกำไรจากการแกว่งตัวในระยะสั้น